ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดนะครับไปแดงแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาน้ำเงินเอินออโต้อาวันนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์ครับอ่ะปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วครับคู่รองของทุกท่านมาแล้วครับทางด้านมุมแดงก็คือแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาครับ16ปีจากนครราชสีมาครับมีโอโคราชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับคุณโอภาสกิ่งสันเทียแล้วครับครูชนครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับที่สมุทรปราการนะครับส่วนทางด้านของเหินออโต้อาวันครับ21ปีจากบ่อไร่จังหวัดตากนะครับมีบังมัดแล้วก็ฟาอีดเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับเหินนี่เคยแพ้แสนไกลคู่แฝดของแสนเก่งมาแล้วนะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงครับต้องขอบคุณกับกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟชุมพรมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสนใจเป็นตัวแทนติดต่อที่บริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์ก็0899672216ครับแล้วก็กาแฟคอฟฟี่ฟาร์มก็มี Facebook ด้วยนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับพิมพ์คำว่ากาแฟคอฟฟี่ฟาร์มนี่ต้องบอกว่าเป็นแฝดน้องนะครับแฝดจากโคราชครับวันนี้ถ่วงด้วยน้ำหนัก2ปอนด์ครับ112กับ114ครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางด้านของแสนเก่งครับเก่ง110พิกัด110ปอนด์นะครับวันนี้ขึ้นมา112แล้วก็ต่ออีก2ปอนด์ครับเอาละครับแข้งซ้ายศอกซ้ายครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงครับเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นเร้าใจไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมอีกหนึ่งคู่นะครับคู่รองของวัยดีวิถีไทยในวันนี้ครับนั่นแหละครับคือเครื่องหมายคำถามครับ110ถือว่าเป็นเวทเก่งของเขาครับปล่อยมา112แถมต้องต่ออีก2ปอนด์แล้วเหินนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกสวนครับซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ขาขึ้นด้วยนะครับนักมวยหลายคนแข่งขันกันสร้างฟอร์มที่ดีครับน่าสนใจมากๆครับคู่นี้ครับซ้ายหรือขวาครับหาจังหวะกันอยู่นะครับใครออกก่อนครับออกก่อนแล้วโดนแล้วได้เปรียบแน่ครับใครออกยกหน้าละกันพักแป๊บนึงตัดรถยนต์ตอง1โดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์เกี่ยวเจ้งปู่เซินเกี่ยวหนังคุณสายชนชัยพัชกุลครับ026882324แอนตาซินครับมอบเหมือนเดิมครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทแตกมากได้มากครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรพุชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาตามต่อครับบนเวทียกที่2นะครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับแสนเก่งแฝดจากโคราชนะครับกับเหินออโต้อาวันเลยครับสายกับขวาครับโอ้ยเกี่ยวได้แล้วตัดล่างครับลอยละลิ้วเกลียวขึ้นฟ้าแล้วครับทางด้านของแสนเก่งเนี่ยครับบรรยากาศมาแล้วครับอาวุธต้องมีนะครับยกที่2ครับเชื่อว่ายกนี้ครับเกมน่าจะเปิดแล้วครับดักด้วยแข้งซ้ายครับทางด้านของเหินครับซ้ายหนักๆแรงๆเน้นๆ นะครับจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับน่าสนใจครับเดี๋ยวตามต่อนะครับว่าสุดแค่ไหนครับโอ้ยแข้งซ้ายครับถือว่าเตะได้น้ำหนักเลยนะครับเอาละครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับแบบนี้ครับพยายามออกขวาหน้าดักเอาไว้ครับเหินขวามาครับหมัด1 2หล่นเลยครับโอ้โหโอ้โหอะไรหล่นเลยครับแสนเก่งครับกำปั้นของเหินครับเล่นงานแสนเก่งขวาไปครับเกี่ยวแล้วก็ฮุกขวาแล้วก็ซ้ายครับเข้ากกหูครับดูอีกมุมนี้ครับมุมนี้ครับตรงนี้ครับยาวเหยียดเกียรติเมืองตรังฮะอีกครั้งหนึ่งครับขวาหลุดซ้ายเข้าไปครับนั่นแหละครับนี่ครับแม่นยำรุนแรงครับทางด้านของเหินออโต้อาวันครับโอ้โหอะไรเนี่ยนั่นแหละครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด